ประสบการณ์มีคนนำเงิน27ล้านบาทมาฝากไว้ที่บ้านสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและผ่านมาแล้วในอดีตซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและย้ำเตือนให้เราได้รู้ได้เข้าใจเรียกได้ว่าวัดระดับจิตใจของเราด้วยว่าอยู่ในระดับไหนคือสมัยปี2548สมัยนั้นเมืองนครศรีธรรมราชมีกระแสดังมากเรื่องจตุคามรามเทพซึ่งเป็นเทพปกป้องดูแลรักษาพระมหาธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งสืบเชื้อสายพระมหากษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองเมืองอาณาจักรตามพลลิงเมื่อนานมาแล้วและมีความเชื่อว่าท่านปกป้องดูแลรักษาองค์พระธาตุเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและได้มีการทำเป็นเหรียญที่ระลึกขึ้นมาให้คนเจ้าบูชาขอพรและมีการสร้างออกมาหลายรุ่นในรุ่นที่ดังและมีคนเชื่อถือมากที่สุดก็คือรุ่นหลักเมืองปี30สร้างโดยพันตำรวจตรีคุณพันตรักราชเดชและรุ่นปี45ซึ่งสร้างโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีพันตำรวจตรีคุณพันตรักราชเดชเป็นเจ้าพิธีใหญ่ซึ่งต่อมาก็มีความนิยมแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นวัดศูนย์ราชการเอกชนก็สร้างเหรียญเท้าจตุคามรามเทพออกมามากมายหลายรุ่นด้วยกันขณะที่ว่าแม้แต่จะคิดชื่อรุ่นออกมาก็ยังยากเลยเพราะกลัวจะไปซ้ำกับเขาก็สร้างกันทั่วฟ้าเมืองไทยบางรายก็รวยบางรายก็เจ๊งเพราะทำออกมามากเกินความต้องการของตลาดกาเครื่องในสมัยนั้นและยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเช่นชาวจีนฮ่องกงสิงคโปร์จีนมาเลเซียต่างๆก็เห็นมาเพื่อเช่าบูชาวัตถุมงคลซึ่งสมัยนั้นผมก็มีเหรียญเท้าจตุคามรามเทพรุ่นหลักเมืองปี30อยู่3เหรียญมีคนจีนมาเลเซียมาขอซื้อในราคาเหรียญละ 300,000 ถือได้ว่าราคาสูงทีเดียวผมจึงตัดสินใจขายไปเอาเงินเข้ากระเป๋าไว้ก่อนเพราะชาวต่างชาติเขาขนเงินมาให้เราถึงหน้าบ้านโดยเพื่อนผมเป็นคนนำมาซึ่งสมัยนั้นผมศึกษาเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกมาได้2ปีแล้วนี่คิดอยากจะมีเงินล้านแรกปรากฏว่าผมมีเงิน 900,000 บาทซึ่งเป็นเงินก้อนแรกในชีวิตแล้วก็เป็นทุนในการเรียนจนจบปริญญาตรี3สาขาในเวลาแค่4ปีโดยเรียน3มหาวิทยาลัยและยังมีเงินเหลือส่วนไปประกอบธุรกิจส่วนตัวความบังเอิญไม่มีในโลกแต่พอเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจึงได้มาในต่อมาเพื่อนของผมก็ได้สร้างเหรียญเท้าจตุคามรามเทพ1รุ่นในปลายปีนั่นเองขอไม่บอกชื่อรุ่นแล้วกันทั้งที่เขามีเงินในบัญชีแค่ 3,000 บาทแต่ก็จะออกเหรียญเท้าจตุคามรามเทพแต่เพื่อนผมคนนี้เป็นคนมีหัวการค้ามากก็ศึกษามาด้วยกันเริ่มแรกก็ใช้ทุน 3,000 บาทนั้นในการออกใบจองโดยทำเป็นเอกสารรายละเอียดพระเครื่องในตัวอย่างเหรียญออกมามีทั้งเหรียญนวโลหะ3กษัตริย์ทองแดงทองเหลืองและเนื้อว่านหลังจากนั้นก็ตั้งแผงให้คนมาเช่าบูชาจุดประสงค์เพื่อสร้างโบสถ์ให้กับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคุยรายละเอียดกับเจ้าวาดวัดนั้นว่าจะหาเงินสร้างโบสถ์ถวายโดยการสร้างเหรียญท้าจตุคามรามเทพผลปรากฏว่ามีคนมาแห่เช่าบูชาจองกันล้นหลามผ่านไปได้1เดือนนับรวมแล้วได้27ล้านกว่าเขาใช้กระสอบใส่เงินซึ่งมีทั้งแบงค์500แบงค์ 1,000 รวมได้5กระสอบพอดีและนำเงินมาฝากไว้ที่บ้านของผมซึ่งเห็นว่าบ้านผมมีประตูหน้าต่างแน่นหนาดีซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผมได้เคยจินตนาการเอาไว้ว่าอยากเห็นเงินหลาย10ล้านแต่ผมไม่ได้ตั้งภาพจินตนาการว่ามันเป็นของเราแค่อยากเห็นเงินจำนวนมากๆซึ่งก็เหมือนกับภาพที่ได้จินตนาการเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนผมก็ไปนั่งพิจารณาเงินแต่ละกระสอบก็รู้สึกลงก็คิดว่ามันเป็นแค่กระดาษทำไมคนชอบกันจังในใจไม่คิดอยากได้เพราะผมเคยอ่านวรรณกรรมสามก๊กมาไปเที่ยวมีคนเขาบอกว่า
่านสามก๊กครบสามเที่ยวเป็นคนครบไม่ได้เพราะมีเนื้อเรียนเปล่าๆผมเลยอ่านมันสักแปดเที่ยวเลยและยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ของท่านกวนอูอยู่ในใจและปฏิญาณตนว่าจะทำให้เหมือนอย่างท่านและก็เป็นการวัดระดับจิตใจของเราด้วยว่าอยู่ในระดับไหนเงินไม่สามารถบ่งชี้ความดีความชั่วในใจคนได้และต่อมาเพื่อนผมก็กระจายเงินสู่โรงงานเพื่อทำเหรียญและได้ฝากผมมา1,500,000 บาทเพื่อเข้าบัญชีและทำการโอนในเวลาต่อมาและก็มีอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับก็คือการนำเงินหลักล้านไปฝากบัญชีธนาคารเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าพนักงานต้อนรับดีมากมีทั้งน้ำร้อนน้ำชากาแฟมาเพียบแล้วพนักงานหลายคนก็มาทำการนับเงินพอเห็นว่าครบก็ทำการโอนเข้าบัญชีเสร็จเรียบร้อยในการสร้างเหรียญเท้าจตุกรรมรามาเทพครั้งนั้นได้สร้างโบสถ์ให้วัดเป็นจำนวนเงิน10 ล้านจนแล้วเสร็จเหลือเข้ากระเป๋า17 ล้านแต่เพื่อนผมมันโลภมันเอาเงินที่เหลือไปลงทุนพร้อมปลาต่อเพื่อคิดว่าจะได้เงินมากขึ้นผลปรากฏว่าจริงเพราะตลาดวายเนื่องจากมีจำนวนผู้สร้างเยอะเกินไปของแต่ละรุ่นก็เลยได้แต่เช่าโกดังเก็บพระเอาไว้รอคอยความหวังว่ากระแสจตุคามจะกลับมาทุกวันนี้ไปขายลูกชิ้นอยู่ที่ภูเก็ตดังคำโบราณที่ว่าโลภมากลาภมักหายในปีพ.ศ.2552เหรียญเท้าจตุคามรามาเทพได้ล้นตลาดแม้แต่เอาไปแจกชาวจีนมาเลเซียที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยเขาก็ดันเอามาคืนก็บอกว่าที่บ้านมีเยอะแล้วแม้ปัจจุบันพ.ศ.2564ก็หาคนที่ห้อยเหรียญเท้าจตุคามยากเต็มทีก็เป็นกระแสนิยมเป็นช่วงๆเรียกได้ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญแต่เหรียญเท้าจตุคามรามเทพที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาเกียรติสถานรวมถึงวัดวาอารามไม่ใช่น้อยทำให้พุทธสถานดูเจริญอูเจริญตาเหมือนบางวัดเนี่ยพัฒนาสร้างอาคารเป็นหลักร้อยล้านดูเจริญหูเจริญตาดีครับนี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นจริงดังคำที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ผมก็เชื่อเช่นนั้นแต่ในความคิดของผมเนี่ยต้องอาศัยตัวบุญเป็นกำลังด้วยดังคำโบราณที่ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งง่ายแข่งบุญวาสนานั้นแข่งยากเพราะว่าเรามัวแต่สร้างภาพจินตนาการอย่างเดียวเนี่ยแต่เราไม่เคยสั่งสมบุญกุศลไว้เลยเนี่ยผลที่จะสำเร็จเนี่ยมันก็น้อยเต็มทีครับก็เป็นปีประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงนำมาแชร์มาบอกเล่าและจะนำประสบการณ์ดีๆมาเล่าอีกในโอกาสต่อไปนะครับ